ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีความเพียรอย่างยิ่งขอโมทนากับเราทั้งหลายที่ตั้งใจในการมาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคุณสมบัติที่เกี่ยวกันในเรื่องของพระอริยบุคคลทั้งหลายบอกว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้เจริญด้วยธรรม5ประการชื่อว่าเจริญด้วยอริยวัฏฐิเป็นผู้ถือเอาสาระยึดเอาส่วนที่ประเสริฐของร่างกายไว้ได้กล่าวคือเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสุตตะเจริญด้วยจาคะและปัญญาผู้ใดเจริญด้วยศรัทธาและศีลกับทั้งสุตตะจาคะและปัญญาผู้นั้นนับว่าเป็นสัตบุรุษผู้มีปีชาย่อมถือเอาสาระในโลกนี้ให้แก่ตนได้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกที่เจริญด้วยความเจริญ5ประการนี้ชื่อว่าเจริญด้วยอริยวัฏฐิเป็นผู้ถือเอาสาระยึดเอาส่วนประเสริฐของร่างกายไว้ได้กล่าวคือเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาสตรีใดเจริญด้วยศรัทธาศีลกับทั้งสุตตะจาคะและปัญญาสตรีนั้นชื่อว่าเป็นอุบาสิกาผู้มีศีลย่อมถือเอาสาระในโลกนี้ไว้แก่ตนได้ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครโดยทำอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไปเราพึงประจักษ์แจ้งแล้วถึงความรู้อย่างยิ่งเองในปัจจุบันนี้ทีเดียวซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ภิกษุนั้นทำอาสวะทั้งหลายสิ้นไปก็จะประจักษ์แจ้งเข้าถึงอยู่ด้วยความรู้อย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ทีเดียวซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ถ้ายังไม่บรรลุเองเพียงระลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ของท่านผู้อื่นก็จะทำให้สุขสบายและจูงใจตนให้มีกำลังใจในการปฏิบัติต่อไปตามพุทธบาลีที่ว่าภิกษุและก็ภิกษุณีได้สดับข่าวว่าภิกษุณีชื่อนี้ถึงมรณภาพแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์เธอว่าดำรงอยู่ด้วยอัญญาคืออรหัตผลภิกษุณีผู้สดับข่าวได้เห็นเองหรือได้ยินต่อมาก็ตามว่าภัคคินีท่านนี้เป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้างเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างเป็นผู้มีวิหารธรรมคุณธรรมที่เป็นความประพฤติประจำตัวอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นอย่างนี้ภิกษุณีนั้นเมื่อรำลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของภัคคินีท่านนั้นอยู่ก็จะน้อมใจเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้โดยวิธีนี้ผาสุวิหารความสุขสำราญก็จะมีแก่ภิกษุณีนั้นได้ภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความคงที่อยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงความเสื่อมถอยในกุศลธรรมทั้งหลายเล่าเราสรรเสริญแต่ความก้าวหน้าในกุศลธรรมทั้งหลายไม่สรรเสริญความคงอยู่กับที่ไม่สรรเสริญความเสื่อมถอยของกุศลธรรมเลยอย่างไรเป็นความเสื่อมถอยในกุศลธรรมทั้งหลายไม่เป็นความคงที่ไม่เป็นความก้าวหน้าภิกษุมีคุณธรรมเท่าใดหมายความว่ามีศรัทธาเท่าใดมีศีลเท่าใดมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาโดยปฏิภาณโดยธรรมเหล่านั้นของเธอไม่คงอยู่ไม่เจริญขึ้นนี้เราเรียกว่าความเสื่อมถอยในกุศลธรรมทั้งหลายมิใช่ความคงอยู่ไม่ใช่ความเจริญก้าวหน้าอันนี้บ่งบอกถึงพระพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญความคงที่และไม่สรรเสริญความเสื่อมถอยของกุศลธรรมโดยเฉพาะเรามาเจริญสมาธิเรามาเจริญสติเรามาเจริญสมาธิเรามาเจริญสัมปชัญญะเรามาเจริญปัญญามาเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพุทธเจ้าไม่สรรเสริญความคงที่และความเสื่อมถอยของกุศลธรรมเหล่านี้ทีนี้อย่างไรเป็นความเสื่อมถอยในกุศลธรรมทั้งหลายไม่เป็นความคงที่เป็นต้นดังกล่าวอย่างไรเป็นความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุมีคุณธรรมเท่าไรมีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาโดยปฏิภาณธรรมเหล่านั้นของเธอไม่ลดลงแล้วก็ไม่เพิ่มขึ้นอย่างเราท่านทั้งหลายเวลามาเจริญสมมุติว่าขั้นตอนที่หนึ่ง
เธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าสามารถที่จะตามอยู่กับลมได้10นาที15นาทีหรือ30นาทีพอวันต่อมาเราทำได้คงที่คือได้ประมาณ10นาทีถึง15นาทีสติก็ตั้งมั่นอย่างนี้ก็เรียกความคงที่แต่ถ้าวันต่อมาการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยการเจริญศีลสุตตจาคะปัญญาการเจริญสติสมาธิของเราเนี่ยกลับไม่ได้สัก10นาที15นาทีอันนี้เป็นความเสื่อมถอยของกุศลธรรมทั้งหลายพระบรมศาสดาไม่สรรเสริญความเสื่อมถอยและความคงที่แต่พระองค์สรรเสริญความก้าวหน้าอย่างไรเป็นความก้าวหน้าในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุมีคุณธรรมเท่าไหร่มีศรัทธาเท่าใดมีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญามีสติมีสมาธิเป็นต้นโดยปฏิภาณคุณธรรมเหล่านั้นของเธอไม่หยุดอยู่ไม่ลดลงความหมายของธรรม5ประการนี้มีพุทธพจน์ที่ยกมาดังที่ได้กล่าวเนี่ยข้อที่1ที่ว่าศรัทธาท่านแสดงรูปในความเชื่อมั่นด้วยปัญญาในพระรัตนตรัยอย่างในโสตาปฏิยังคะที่บอกว่าศรัทธาสัมปทาเป็นไฉนในข้อนั้นอริยสาวกมีเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อโพธิปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าด้วยเหตุผลบอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมในวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้ทรงถึงความเจริญอย่างยิ่งแล้วในลักษณะอย่างนี้คือศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาการระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จิตใจก็มีความเอิบอิ่มจิตใจก็มีความผ่องใสตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิเป็นต้นเหล่านี้ได้ลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นภาวนาศรัทธาเป็นศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นภาวนาที่มีความเจริญยิ่งระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยิ่งมีความแนบแน่นในพระจริยาคุณในพระสรีระคุณในพระพุทธคุณเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าพระตถาคตเนี่ยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วที่บอกว่าอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระองค์เป็นพระอรหันต์นะไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ตอนนี้พระองค์ก็ทรงประกาศพระธรรมเหล่านั้นพระธรรมเหล่านั้นลาดลดกระแสชีวิตของสัตว์ผู้ใดสัตว์ผู้นั้นก็ได้รับความเยือกเย็นได้รับความสดชื่นได้รับความปลอดโปร่งโล่งจากกิเลสสัตว์เหล่านั้นพากันดื่มอมฤตธรรมคือพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็พากันได้เสวยความสุขบางท่านก็ได้คณิกาสมาธิบางท่านก็ได้อุปจารสมาธิบางท่านก็ได้อัปปนาสมาธิบางท่านก็ได้อนิจจานุปัสสนาญาณทุกขานุปัสสนาญาณอนิจจอนัตตานุปัสสนาญาณตามลําดับบางท่านก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์เป็นต้นท่านเหล่านั้นมีอะไรมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคตพุทธะเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้แล้วก็เชื่อมั่นกระแสชีวิตของตนเองที่สามารถจะพัฒนาเข้าถึงความตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นได้เชื่อมั่นว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงอยู่ในยุคนี้เป็นธรรมที่ไม่เป็นหมันสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเกื้อกูลต่อกระแสชีวิตของเราทำให้เรานั้นสามารถที่จะพ้นจากวัฏทุกข์ได้จริงความเชื่อมั่นในลักษณะอย่างนี้แหละก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่จะระดมความเพียรที่จะทำนำพากระแสชีวิตของตนเองนั้นให้พ้นจากมหันตทุกข์คือชาติมหันตทุกข์คือความเกิดคือความแก่คือความเจ็บคือความตายคือความโศกความร่ำไรลำพันธ์คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจและความคับแค้นทั้งหลายพ้นจากมหันตทุกข์คือการไปเกิดเป็นอบายสัตว์คือการไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นที่จะต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏฉะนั้นความเชื่อมั่นตรงนี้แหละเป็นแรงจูงใจในการที่จะทำเราท่านทั้งหลายเชื่อมั่นว่าพระศาสดาก็ได้ทรงตรัสรู้แล้วเชื่อมั่นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงว่าสามารถประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นไปตามสภาพของแต่ละบุคคล
ที่จะสามารถหยั่งอวธรรมลงสู่กระแสชีวิตของตนเองได้ฉะนั้นโพธิหรือปัญญาตรัสรู้เนี่ยเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตด้วยเหตุผลว่าพระตถาคตเป็นพระอรหันต์แล้วและเรามัวทำอะไรอยู่พระตถาคตเป็นสัมมาสัมพุทธะทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยและก็พระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็สามารถทำผู้อื่นให้ตรัสรู้ตามด้วยแล้วตอนนี้เรามัวทำอะไรอยู่ก็จะมานั่งใคร่ครวญวิจัยแล้วก็พิจารณาก็จะนึกถึงพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาว่าคำสอนของพระบรมศาสดานั้นจะนำพาชีวิตของเรานี้ให้รอดปลอดภัยจากมหันตภัยและมหันตทุกข์ได้จริงเพราะเกิดแรงจูงใจเกิดความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้จิตใจก็มุ่งมั่นในอันที่จะนำพาชีวิตของตนเองนั้นให้รอดให้ปลอดภัยจากสังสารวัฏอย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเชื่อมั่นเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตพอเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตก็เลยกลายเป็นเชื่อมั่นพระธรรมเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้สัจจะ4สัจจะ4นั้นพระองค์ก็นำมาเปิดเผยมาบอกมากล่าวมาแสดงมาทำให้ตื้นมาทำให้ง่ายแก่กระแสชีวิตของเราทำให้ไม่ยุ่งยากทำให้เรามีแบบแผนที่จะสามารถเดินตามรอยบาทพระศาสดาแล้วก็สามารถพ้นกองทุกข์ได้โดยไม่ยากเย็นนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นตัวศรัทธาเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าเป็นตัวถึงพร้อมด้วยศรัทธาเขาเรียกว่าศรัทธาสัมปทาคือที่จริงในพระสูตรที่ยกตัวอย่างว่าเมื่อได้ยินข่าวว่าภิกษุณีชื่อนี้ถึงการมรณภาพแล้วพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุรูปนี้ถึงมรณภาพแล้วภิกษุณีรูปนี้ถึงการมรณภาพแล้วอุบาสกท่านนี้ถึงการมรณถึงการตายแล้วอุบาสิกาท่านนี้ก็ตายแล้วเนี่ย